ในคลิปวิดีโอนี้อยากจะนำเสนอไอเดียการใช้กระดานอัจฉริยะ Padlet คู่กับเว็บไซต์ในการย่อลิงก์อย่าง bit.ly นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณครูหลายๆท่านที่กำลังต้องการพื้นที่ในการเก็บงานพื้นที่ในการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและต้องการให้นักเรียนเข้าง่ายๆหรือคุณครูนะครับเวลาเราไปต่างที่ต่างถิ่นหรือไม่ได้เข้าใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดทำไว้ในลักษณะแบบนี้ก็สะดวกและประหยัดเวลามากๆเลยนะครับกระดานอัจฉริยะ Padlet เครื่องมือดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณครูทั่วจักรวาลทุกวิชาทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทิดดินแชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะมาแบ่งปันไอเดียก็แล้วกันนะครับเป็นไอเดียที่ง่ายๆแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมใช้ไอเดียนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานมากกว่า5ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะแบ่งปันคลิปนี้ออกไปนะครับและเชื่อว่าถ้าเกิดคุณครูท่านใดลองได้ศึกษาลองได้เรียนรู้และนำไปใช้เนี่ยก็เชื่อว่าจะพบประโยชน์เช่นกันนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้พาไปสมัครสมาชิกทั้งตัวของ Bitly แล้วก็ตัวของ Padlet ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้คุณครูเนี่ยได้ไปเตรียมสิ่งสำคัญไว้ก่อนนั่นก็คือการเป็นสมาชิก Bitly แล้วก็เป็นสมาชิก Padlet รวมไปถึงการสร้างกระดาน Padlet นะครับเริ่มต้นจาก Bitly ก่อนนะครับแนะนำเลยหลายๆท่านอาจจะไปค้นเพิ่มเติมใน YouTube ของช่องอื่นๆก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากง่ายและสะดวกนะครับที่เดนแชร์ก็ได้ทำไว้แล้วนะครับให้มาที่ YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำค้นว่าย่อลิงก์เว้นวรรคที่เดนแชร์นะครับแนะนำให้ดูคลิปวิดีโอที่3นะครับที่เขียนว่าย่อลิงก์ยาวให้สั้นแบบกำหนดเองเป็นประโยชน์กับคุณครูดีต่อใจนะครับไม่ว่าสอนออนไลน์สอนออนไซต์ก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับสิ่งสำคัญแรกที่อยากจะให้คุณครูเนี่ยได้สมัครสมาชิกในส่วนของ Bitly ไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่สมัครเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ URL แบบกำหนดเองได้นะครับและอย่างที่2นะครับก็แนะนำให้มาที่ช่อง YouTube ของ Tidian Share นะครับแล้วกดมาที่ Playlist หลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆ เลยนะครับมาหา Playlist ที่ชื่อว่าเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย Padlet นะครับก็อาจจะดูคลิป1 2 3ก็ได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกซึ่งในตอนนี้นะครับ Padlet ยังสมัครได้ฟรีอยู่และแบบฟรีเนี่ยสร้างได้3อันแต่ใน3อันตรงนี้นะครับคุณครูสามารถลบข้อมูลที่อยู่ใน3อันนี้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแล้วคลิป2คลิป3ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างการนำไปใช้ยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับหลังจากที่เราเตรียม2สิ่งนี้ไว้แล้วเราก็นำ2สิ่งนี้แล้วครับมาเชื่อมโยงไปกันต่อในภาคของไอเดียการใช้งานครับทีนี้สมมุติก็แล้วกันนะครับว่าผมได้สร้างกระดาน Padlet ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับรวบรวมเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้แหละนะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนเวลาเขาเข้ามาทำงานหรือนะครับต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เข้ามาที่ลิงก์ที่ครูเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับเราสามารถเลือกแหล่งข้อมูลดีๆเจ๋งๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่ให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาเองให้เสียเวลาเพราะบางครั้งนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือข้อมูลที่หลากหลายหรือถ้าเกิดเรียนรู้แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าคุณครูเนี่ยอาจจะค้นหาได้ดีกว่านักเรียนถ้าเกิดเป็นนักเรียนในระดับประถมในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณครูนำมาลงตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตายตัวแล้วบอกว่านักเรียนไม่ต้องไปค้นเพิ่มเติมเราอาจจะให้นักเรียนไปค้นเพิ่มเติมในส่วนที่อยากรู้เพิ่มก็ได้หรือในส่วนที่คุณครูเนี่ย
ไม่ได้รวบรวมไว้ก็ได้อันนี้ยืดหยุ่นได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการคัดลอกลิงก์ของ Padlet ตรงนี้เลยนะครับคัดลอกในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็เปิดนะครับเว็บไซต์ bit.ly หรือว่า bit.ly ที่เราได้ลงทะเบียนแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่คำว่า create new นะครับแล้วก็กดที่คำว่าลิงก์หลังจากนั้นนะครับให้นำลิงก์ที่คัดลอกนะครับมาวางในส่วนของ destination แล้วก็กด create ได้เลยนะครับพอกด create แล้วเนี่ยสังเกตว่านะครับระบบเนี่ยมันจะสร้างลิงก์ขึ้นมาให้อัตโนมัติตรงนี้นะครับสร้างลิงก์ขึ้นมาให้อัตโนมัติตรงนี้ลองคัดลอกไปเปิดเนี่ยจะเห็นว่าลิงก์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับทีนี้เราลองไปแก้ไขลิงก์หรือย่อลิงก์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นลิงก์อัตโนมัติที่เว็บไซต์ Bitly เนี่ยสร้างขึ้นมาให้จะเห็นว่ามันมีทั้งตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับปนกันแบบนี้นักเรียนก็จะเข้ายากในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ส่งผ่านไลน์ได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนเข้าผ่านเบราว์เซอร์เข้าผ่านเว็บเนี่ยการที่พวกเขาได้เข้าลิงก์ด้วยตัวเองโดยลิงก์สั้นๆที่คุณครูย่อไว้เนี่ยก็จะสะดวกมากๆทีนี้ถามว่าครูจะเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้โดยการตั้งค่าเองทำอย่างไรนะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยครับการตั้งค่าลิงก์เองก็ง่ายๆนะครับโดยกดไปที่รูปดินสอตรงนี้นะครับ Edit นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับในส่วนของ Backup ตรงนี้ได้เลยผมจะลองเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับโดยพิมพ์ว่า TDS 2024นะครับแล้วกดเซฟตรงนี้โอเคนะครับลิงก์นี้เหมือนว่ามีคนทำไปแล้วนะครับผมก็อาจจะตั้งใหม่นะครับ TDS 555ก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นของคุณครูที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่างเช่นก็อาจจะตั้งว่าครูนก555ครูแอน555นะครับครูโน้ต555หรือตั้งง่ายๆสั้นๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าได้ง่ายๆนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็น TDS 55ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับลองกดเซฟนะครับปรากฏว่าไม่ได้นะครับผมลองตั้งเป็น TDS _นะครับ555แบบนี้น่าจะได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับผมจะคัดลอกลิงก์นะนี่นะครับลิงก์ในส่วนที่ลิงก์อัตโนมัติตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วไม่มีแล้วนะครับส่วนลิงก์ที่ตั้งค่าเองเนี่ยเวลานักเรียนไปเข้าไม่จำเป็นต้องพิมพ์ HTTP ตรงนี้นะครับพิมพ์แค่ bit.ly/tds_555ก็เข้าได้เลยเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ในการเข้ากันนะครับ bit.ly/tds_555แล้วกด Enter นะครับถ้าเกิดถูกต้องและเข้าได้นะครับมันจะต้องวิ่งมาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะมาลุ้นพร้อมกันนะครับ1 2 3ครับกด Enter เลยรอสักครู่นึงนะครับมันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับมันกำลังรีโหลดหน้าอยู่ซึ่งความเร็วนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับนี่เลยก็เข้าได้แล้วในลักษณะแบบนี้อันนี้ในกรณีที่คุณครูย่อลิงก์เพื่อให้นักเรียนเข้าผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆโดยที่คุณครูอาจจะไม่สะดวกส่งผ่านไลน์นะครับทีนี้ลองไปดูไอเดียในการประยุกต์ใช้ว่าถ้าเกิดคุณครูต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้เพื่อไว้เก็บงานของตัวเองเวลาที่ไปเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไปเข้าที่อุปกรณ์อื่นแต่ไม่สะดวกในการเข้าอีเมลเข้า Facebook เข้า LINE นะครับเราสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ในหน้า Padlet สักหนึ่งกระดานก็ได้แล้วทำการย่อลิงก์นะครับแล้วคุณครูก็เข้ามาเอาข้อมูลจากตรงนี้เข้ามาดูข้อมูลจากหน้ากระดานที่คุณครูสร้างทำอย่างไรทำแบบนี้เลยครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณครูไม่อยากเข้าระบบ Padlet ด้วยไม่อยากเข้า Gmail ไม่อยากเข้า Facebook ไม่อยากเข้า LINEอันดับแรกคุณครูจะต้องเปิดสิทธิในการเข้าถึงกระดาน Padlet นี้ให้ใครเพิ่มก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ใครจะเข้ามาเพิ่มได้นอกจากคุณครูที่มีลิงก์เท่านั้นนะครับเราก็จะกดไปที่แชร์ตรงนี้นะครับเปิดแผงการแชร์นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเปิดนะครับว่าเป็นผู้เขียนนะครับตรงนี้
จากเดิมเป็นผู้แสดงความคิดเห็นจะเป็นผู้เขียนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นความลับด้วยซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าถ้าเกิดอยากให้มีความลับมากนะครับเช่นมีลิงก์แล้วแต่พอเข้าแล้วต้องการให้ใส่รหัสผ่านด้วยเราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีละอันนะครับตอนนี้ตั้งสิทธิของผู้เยี่ยมชมเนี่ยเป็นผู้เขียนก่อนแล้วก็กดกากบาทตรงนี้นะครับอยากให้เห็นว่านะครับถ้าเกิดไม่มีการตั้งค่าสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้เราเข้าแล้วเราไม่ได้เข้าระบบตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปคล้ายๆหัวตะกั่วตรงนี้นะครับจะไม่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้แสดงว่าถ้าเกิดอยู่ในโหมดของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะดูได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณครูต้องการตั้งค่ากระดาน Padlet สักกระดานหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาเพิ่มสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเข้าระบบเนี่ยก็จะต้องตั้งค่านะครับแบบเมื่อกี้ก็คือการที่เราเปิดสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชมเนี่ยเป็นผู้เขียนตรงนี้ทีนี้ผมจะลองเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ลิงก์ด้วยตัวเองเลยนะครับ underscore555แล้วกด enter 1ครั้งนะครับมันก็จะไปยังหน้านั้นนะครับหน้าการนำเสนอข้อมูลสมมติว่าผมขอใช้กระดานเดิมกันแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราตั้งค่าสิทธิ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณครูไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนก็ได้การเปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนเนี่ยมันจะไม่เก็บประวัติการใช้งานนะครับทีนี้คุณครูก็สามารถเพิ่มสิ่งต่างๆได้เพียงแค่กดเพิ่มโพสต์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลิงก์จากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะการพิมพ์ข้อมูลการแทรกลิงก์จาก YouTube การแทรกลิงก์จาก Google กระดานตรงนี้คุณครูก็สามารถที่จะมารวบรวมงานต่างๆสื่อเกมต่างๆที่ใช้เป็นส่วนตัวได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยมากกว่าเดิมเราก็เพียงแค่เปลี่ยนจากความลับนะครับเป็นความลับรหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเองได้นะครับอย่างเช่นผมลองใส่เป็น1 2 3 4 5แล้วกดเสร็จนะครับตรงนี้แล้วกดกากบาทลองกดรีโหลดครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าพอเรารีโหลดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีรหัสผ่านในการเข้าใช้งานถ้าเกิดใส่ผิดก็ไม่สามารถเข้าได้นี่นะครับใส่1 2ก็เข้าไม่ได้ที่ถูกต้องเมื่อกี้เราตั้งกันเป็น1 2 3 4 5กดส่งแบบนี้ก็จะถึงเข้ามาใช้งาน Padlet ได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีลิงก์ของเราก็ตามนะครับแต่เขาไม่สามารถเข้าได้แน่นอนถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็เจอรหัสผ่านในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีบางช่วงบางตอนที่ยังสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามล่างคลิปนี้ได้หรือจะแลกเปลี่ยนไอเดียในการใช้งาน Padlet ในส่วนอื่นๆก็ได้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปในตอนต้นเคลียร์ของการใช้ Padletกระดานอัจฉริยะแล้วก็การย่อลิงก์ด้วย Bitly นะครับบอกเลยว่า2เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์มากๆใช้ได้ไปตลอดเลยไม่มีเอาไม่มีการหมดอายุเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับและถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีทเดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ